จิตก่อนเกิดและก่อนตายเป็นอย่างไรโดยหลวงพ่อพุทธานิโยท่านอาจารย์ทองอโศโกศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่เสาเล่าให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งอยู่ที่อำเภออำนาจเจริญอุปสมบทในงานฉลองอายุของหลวงปู่เสาที่วัดบูรพาเมืองอุบลเมื่อพ.ศ. 2483พออุปสมบทแล้วก็ไปจำพรรษาที่วัดบ้านสามพงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแล้วก็ไปป่วยหนักท้องร่วงมรณภาพอยู่ที่วัดนั้นภายหลังแกบอกเล่าว่าแกไปเกิดที่บ้านน้ำกล่ำอำเภอธาตุพนมเมื่อโตขึ้นก็ระลึกชาติหนหลังได้ท่านอาจารย์ทองซึ่งเป็นผู้ฝึกฝนและให้การอบรมได้ทราบข่าวว่าพระองค์นี้ไปเกิดที่บ้านน้ำกล่ำท่านก็ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยเดินทางไปพบคนที่ระลึกชาติหนหลังได้และก็ได้สอบถามว่าเมื่อก่อนที่จะตายนี้แกรู้ไหมว่าแกจะตายเขาบอกไม่รู้แม้แต่ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวตายเขาบอกว่าในขณะที่ญาติโยมเอาศพแกไปขุดหลุมจะฝังแกก็ไปกับเขาด้วยแล้วไปนั่งดูเขาขุดหลุมแกก็ถามเขาว่าโยมขุดหลุมฝังอะไรโยมเขาก็ไม่ตอบเพราะไม่ได้ยินเสียงพูดแกก็เอามือไปตีพุ่มไม้พอพุ่มไม้ไหวมีเสียงดังญาติโยมก็ร้องเอะอะว่าผีหลอกพากันวิ่งหนีแกก็วิ่งตามเขาไปเพราะกลัวผีหลอกเหมือนกันพอโยมไปได้หน่อยหนึ่งก็ย้อนกลับมาช่วยกันขุดหลุมและก็ฝังจนเสร็จแล้วเขาชวนกันไปรีบกลับเดี๋ยวผีหลอกแกก็รีบวิ่งออกหน้าเขากลับเข้าไปในวัดนี่ตามคำบอกเล่าของคนที่ตายแล้วมาเกิดใหม่แล้วก็ระลึกชาติหนหลังได้แสดงว่าเขาไม่รู้ว่าเขาตายเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าคนก่อนจะตายก่อนจะเกิดจิตมีลักษณะอย่างไรถ้าพิจารณาตามลักษณะที่เรามาภาวนานี้เมื่อเราภาวนาจิตสงบเป็นสมาธิระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จิตจะตัดกระแสความรู้สึกในปัจจุบันไปสู่ความเป็นสมาธิอย่างไรคนก่อนที่จะตายก็มีลักษณะอย่างนั้นคนธรรมดาที่ไม่ตายในสมาธิจะต้องปรากฏมีรูปร่างเดิมออกไปพอเดินออกไปแล้วจะชะโงกมาดูร่างเดิมนี้นิดหนึ่งแต่เขาก็ไม่นึกว่าร่างที่นอนตายอยู่นั่นคือร่างกายของเขาเขาก็เดินหนีไปเลยนี่เปรียบเทียบกับจิตที่เป็นสมาธิระดับอุปจาระส่งกระแสออกไปนอกแล้วปรากฏว่ามีรูปร่างเดินไปเหมือนกับลักษณะของมโนมยิทธิที่จิตออกไปดูนรกดูสวรรค์เพราะในขณะนั้นมีความรู้สึกว่าเขามีร่างกายอยู่เมื่อออกจากร่างไปจึงปรากฏว่ามีร่างติดตัวไปด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับคนก่อนจะตายก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือจิตจะมีการรวมลงไปคือรวมพลังเพื่อจะถีบตัวออกจากร่างเดิมทีนี้ก่อนจะเกิดตามคำบอกเล่าของคนที่ระลึกชาติได้เมื่อเขาเข้ามาในวัดแล้วเขาก็ไปเที่ยวทักทายกับพระเนนและครูบาอาจารย์ในวัดไม่มีใครพูดกับเขาเขาจึงมานึกว่าคนทั้งหลายเกลียดเราเพราะเหตุไรในเมื่อทุกคนรังเกียจอย่างนี้เราจะอยู่กับเขาได้อย่างไรเขาก็เดินหนีจากหมู่คณะจากวัดไปแล้วเดินทางไปที่บ้านน้ำกล่ำพอไปถึงความทรงจำยังมีอยู่เวลาขาไปท่านอาจารย์ทองพามาฉันที่บ้านโยมแม่ที่มาเกิดใหม่พอเขาขึ้นไปบนบ้านก็ไปขอน้ำฉัน
จ้าของบ้านก็นั่งเฉยเพราะไม่ได้ยินเสียงก็ถือวิสาสะไปกรอกน้ำในตุ่มมาฉันพอฉันน้ำเสร็จแล้วหอที่พักเจ้าของบ้านก็เฉยจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในห้องนอนเอาบริขารไปวางไว้แล้วก็ล้มตัวไปนอนหลับนั่นแสดงว่าเข้าไปสู่ท้องไปปฏิสนธิแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปเกิดเพียงรู้สึกตัวว่านอนพักผ่อนเท่านั้นอันนี้ตามคำบอกเล่าของคนที่มาเกิดแล้วระลึกชาติทนหลังได้ซึ่งความทรงจำเก่าเริ่มเกิดขึ้นลางๆเมื่ออายุ5ขวบและชัดเจนขึ้นเมื่ออายุ7ขวบถ้าจะเปรียบเทียบกันคนก่อนที่จะเกิดก็ไม่รู้ว่าตัวจะมาเกิดถ้าจะเปรียบเทียบกับขณะที่จิตเรามีสมาธิอย่างละเอียดก่อนที่จิตจะถอนจากสมาธิจิตจะต้องมีการไหวตัวนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็ย้อนมาสู่กายอีกแล้วก็เข้าสู่กายก็กลายเป็นการเกิดอันนี้ลักษณะของจิตที่เข้าสมาธิอย่างละเอียดจนกระทั่งตัวหายรูปร่างกายไม่ปรากฏยังมีแต่จิตดวงเดียวซึ่งลอยเด่นอยู่อย่างนั้นนั่นก็แสดงว่าวิญญาณจิตนี้ออกจากร่างไปแล้วเราไม่ได้เกี่ยวพันกับร่างกายคำตอบก็พอจะเทียบได้อย่างนี้เพราะก่อนที่จะตายจากชาติก่อนๆโน้นเราก็ไม่ทราบว่าได้เตรียมการอะไรแต่มาเทียบกับจิตที่เข้าสู่สมาธิและออกจากสมาธิพอที่จะเปรียบเทียบกันได้ว่าก่อนจะตายจิตเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จะตายในสมาธิจิตจะเข้าสมาธิพอจิตเข้าสมาธิปั๊บก่อนสมาธิจะเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบทีนี้คนที่ตายนี้ในขณะที่กำลังดิ้นรนกระวนกระวายอยู่นั้นอย่างดีเขาก็รู้สึกเพียงแค่ว่าเขาอาจจะตายแต่เมื่อจะตายจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างสงบร่างกายที่ดิ้นรนชักงอก็สงบไปนิ่งเงียบในตอนนี้จิตเตรียมที่จะออกจากร่างแต่ไม่ทราบว่าเขากำลังจะตายฉะนั้นในตัวอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดดังนั้นจิตของคนที่จะตายก็มีลักษณะไม่รู้ว่าตัวจะตายลักษณะจิตที่จะเกิดก็ไม่รู้ว่าตัวจะเกิดนี่คือลักษณะจิตของคนจะตายหรือคนจะเกิดบาปที่ทำแล้วมันแก้ไม่ได้แต่นิสัยชั่วที่เราประพฤติอยู่นั้นมันแก้ได้ท่านนี่แก้กันที่ตรงนี้คนที่ว่าตนเองดวงไม่ดีนอกจากขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วยังเท่ากับแช่งตัวเองอีกด้วยควรคิดอยู่เสมอว่าดวงดีดวงดีดวงดีเพราะได้คิดดีพูดดีทำดีแล้วเหตุบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลเปลี่ยนแปลงได้ด้วยบุญกุศลอย่าเถียงกันเรื่องสมาธิในคัมภีร์ที่ท่านกล่าวหลักฐานอ้างเอาไว้หมดซึ่งมาพิจารณาดูแล้วนักปฏิบัติในปัจจุบันไม่น่าจะเถียงกันช่างทอหูฝึกสติทอหูเสร็จได้สำเร็จอรหันต์ช่างปั้นหม้อฝึกสติไปกับการปั้นหม้อปั้นหม้อเสร็จได้สำเร็จอรหันต์ช่างถากไม้พอถากไม้เสร็จได้สำเร็จอรหันต์มันก็มีตัวอย่างอยู่ถมเถไปทีนี้หลวงพ่อหลวงพี่สมัยนี้มาเถียงกันพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนออยู่นี่
มันไปไม่ถึงไหนหรอกหลวงพ่อจึงกล้ากล่าวได้ว่าถ้าหากว่านักสมาธิคนใดยังไปตำหนิโจมตีลัทธิของคนอื่นแสดงว่าภาวนาไม่เป็นบางคนเข้าใจว่าภาวนาในห้องน้ำห้องส้วมมันจะไม่บาปหรือไม่บาปธรรมะเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วยิ่งถ้าเข้าห้องน้ำห้องส้วมยิ่งภาวนาดีเพราะมันมีสิ่งประกอบสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมันก็แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธแปลว่ารู้รู้ในสิ่งที่เราทำอะไรอยู่ขณะนี้พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าคือกริยาของใจพระธรรมคือคุณธรรมของใจพระอริยสงฆ์คือสติระลึกได้